ในเมื่อมนุษย์ยังมีไททันแล้วทำไมแมวนั้นจึงจะท่านด้วยไม่ได้นี่คือไททันแคทอีโวเลยอย่าไปรออะไรเลเวลเท่าไหร่ถึงจะกลายร่างไททันจริงเหรอเนี่ยหน้าตาดูไม่ดุเลยโอ้โหมิติคอลไททันแคทนี่คือตัวธรรมดาแล้วก็นี่ยังกลายร่างได้อีกนะฮะเลเวล30ผมกลายได้หรือยังหรือว่ามันต้องใช้ผลไม้อะไรที่เขาบอกกันหรือเปล่าผมได้ตั๋วมาอีก2ใบนะครับอีก16ชั่วโมงเดี๋ยวจะเปลี่ยนตู้ใหม่แล้วนะฮะตู้ใหม่คือบางตู้เนี่ยมันก็มีตัวเดิมๆวนมาใช่มั้ยอูเบอร์แน่นอนดูจากรอยยิ้มของแมวแล้วอูเบอร์อูเบอร์ต้องมาขออูเบอร์อูเบอร์มาโอ้ผมไม่มีดวงกับเขาเลยจริงๆไม่เป็นไรอย่างน้อยก็มีไททันเปิดไปเยอะแล้ว 2-3 วันนี้เกมนี้ผมมาถึงดวงจันทร์แล้วนะฮะไม่น่าเชื่อมันขึ้นโซนใหม่หรือยังเนี่ยดวงจันทร์มันคือโซนใหม่หรือเปล่าจากฮาวายมาดวงจันทร์นะฮะอ่ะลองสู้ดูสู้กับแมวบนดวงจันทร์เลยครับไอ้ผมลืมหยิบไททันมาเดี๋ยวก่อนโอ้โหกลับบ้านก่อนเลยได้มั้ยมีตัวอะไรบ้างเนี่ยโอ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะสู้ไหวไหมเนี่ยดูท่าทางก็น่าจะไหวหน้าคนนี่คืออะไรอ่ะไม่เคยเจอตอนนี้ตัวธรรมดาเนี่ยเหมือนกับไม่ค่อยเวิร์กแล้วอ่ะกันอะไรไม่ค่อยได้ครับโดยไม่กี่ทีก็แบบปิวแล้วแต่ก็ยังจำเป็นอยู่ชาวแก๊งมาแล้วครับมาแล้วครับไม่ต้องห่วงครับผมเฮ้ยโอ้โหอ้าปากงับบินเลยโอ้โหกี่ตัวเนี่ยเมื่อกี้โจมตีช้าแต่ว่าแรงใช่ไหมโอ้โหโดนไปเป็นชุดเลยโดนไปเป็นชุดเลยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเดี๋ยวนะตัวบินมาแมวอาบน้ำมาอื้อหือโอ้โหไม่เหลือวอดกำลังเสริมมาด่วนเลยแป๊บหนึ่งรอเงินก่อนเนิร์สแคทต้องงานแล้วแหละอย่างนี้งับเอ้ยโอ้โหไหวไหมเนี่ยในโกะครูดาวนานมากเลยโอ้โหไม่ไหวยิงไปก่อนอื้อโดนไปยังไม่บินฮะรอเงินอีกนิดนึงอีกพันนึงส่งพวกนี้ไปต้านก่อนฮะโอ้จิงโจ้ก็มาโอ้โหตัวนี้ออกไปก่อนโอเคมาเนิร์สแคทสู้ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เป็นร่างที่ยังไม่อีโวนะฮะร่างธรรมดาอาบน้ำยังอาบอยู่โอเคโอ้มีปืน อาบน้ำแล้วปืนอย่างไหนเนิร์สแคทช่วยหน่อยจิงโจ้ไปแล้วเนิร์สแคทสู้เขาเนิร์สแคทโอ้โหโดนทั้งกลุ่มยิงยังอยู่ฮะบินไปแล้วโอ้โหกว่าจะได้จิงโจ้มาอีกทีนี้ก็สบายละลืมหยิบไททันมาอุตส่าห์ปลดล็อกมาไปพังบ้านไปเลยโอ้ HP แสนหนึ่งเลยเหรอบ้านมาเยอะเลยมาเยอะเลยกำลังเสริมเผื่อน่าจะได้อยู่โอเคโอ้โหชิวเฉียดเคลียร์แล้วใช่ไหม หลังจากการต่อสู้ทั้งหมดนะฮะตอนนี้แมวได้ครองโลกแล้วนะฮะในที่สุดแล้วจริงๆก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนนะฮะถ้าจะให้บอกคือตอนนี้มีแมวเยอะขึ้นนะครับจบแล้วจริงเหรอไม่นะเฮ้ย มันน่าจะมีอีกไม่ใช่เหรออ๋อแชปเตอร์ใหม่ฮะ The Story of Legend A New Adventure Battle Formation Cat Combo โอ้โหปลดล็อกเพียบเลยเฮ้ยตัวนี้เท่ครับวาคิลีแคทโอเคโมเนโกะนะฮะมาใหม่ตัวหนึ่งได้มาจากการเคลียร์ด่านใช่ไหมเมื่อกี้มีโปรโมชั่นการ์ดแพลตินัมแล้วก็2ล้าน XP นะครับเลยซื้อมาเฮ้ยกลายเป็นแมวจริงๆแล้วคราวนี้มิสโมเนโกะอ๋อนี่ไงการ์ดแพลตินัมเมื่อกี้ซื้อแล้วแถม2ล้าน XP นะฮะการันตี Uber Only ด้วยแพทตินัมแคปซูลเปิดเลยดีไหม มันเอามาเปิดตู้อื่นได้ไหมอ่ะมาโอ้ว้าวมังกรคามุคุระเอ้ ขอซื้ออีกได้ไหมอ่ะแพลตินัมทิเก็ตเนี่ยไม่ต้องไปสุ่มแล้วมาบ่อยๆได้ไหมแพ็คแบบนี้ซื้อแบบสุ่มมันเปลืองมากเลยนะฮะพอจะได้ตัวดีๆมาอัปเกรด
โอ้โหใช้เยอะมากเลยเลเวล10ก็อดดราก้อนคามุคุระนี่คือร่างแรกแล้วก็โอ้โหเท่เอ๊ะเดี๋ยวนะทำไมต้องถือลูกแก้วด้วยถือลูกแก้วทำไมครับคุณมังกรดีที่มีแค่3ลูกพอเราผ่านเมื่อกี้ไปเนี่ยมันมีเวิร์ลให้เลือก4เวิร์ลด้วยกันนะครับเหมือนจะมีเวิร์ลแรกอยู่แต่ว่าเพิ่มความยากเข้ามานะฮะอันนี้คือเวิร์ลที่3นะครับปลดล็อกตัวนี้ได้ถ้าเกิดผ่านไปอูลูลันวูฟนะฮะเท่มากไม่ได้เป็นแมปให้เลือกแต่จำกัดเวลาในการเล่นหรือเปล่าอย่างนั้นหรือเปล่าเดลลี่คานิวัลนะฮะ1ผมใช้เลเวลแม็กซ์ไปนะฮะด่านนี้100 energy แสดงว่ายากมากทอร์นาโดคานิวัลนะครับผมว่ามันยากมากแน่ๆเลย ลองดูอ่ะลองดูเลเวลผมน่าจะยังไม่ถึงอ่ะแต่ว่าเงินยังไม่พอฮะส่ง2ตัวนี้มาก่อนด้านซ้ายโอ้ยังไม่มาโอ้โห 500,000 กว่าเลยเหรอบ้านจะสู้กันอ่ะโอ้โหกระเด็นมาแต่ไกลเลยอ่ะเดี๋ยวสิ 1,900 เดี๋ยวแป๊บนึงรอไททันก่อนเงินไม่พอบินไปอีกเอ้ยตัวสีดำมาเออไททันมาแล้วสู้ได้ไหมยังไม่ทันได้ต่อยเลยโอ้โหถ้าผมใช้อาหารแมว30เงินเราจะเต็มแม็กซ์เลยนะฮะไม่ต้องรอโหลดใช่ไหมนะฮะเออนี่อ๋อตังค์ไม่พออยู่ดีโอ้โหตังค์สูงสุดของผมซื้อมังกรไม่ได้ตังค์สูงสุดของผมซื้อมังกรไม่ได้ฮะโน no, พอแล้วรู้แล้วครับว่าซื้อไม่ไหวทำยังไงถึงเพิ่มจำนวนเงินได้อะจำนวนในการเก็บเงินเพราะว่าเงินมันไม่พอนะฮะผมไม่สามารถซื้อมังกรได้นะครับมังกรราคา 6,000 อ่ะลองสู้ไปดูก่อนเผื่อมันมีอะไรฮะเกรดอีกหึตัวอะไรปลาหมึกเหรอตีทีเดียวกระเด็นเลยอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวสู้ได้อยู่แล้วเออตีไปยังอยู่บินไปแล้วฮะโอเคอ๋อนี่ไงผมกลับมาเล่นได้ฮะอันเดิมไม่ต้องย้อนกลับไปมีเอาเบรกด้วยโอ้โหเป็นซอมบี้ได้เลยดีมากเฮ้ยราคามังกรเหลือ 4,000 เดี๋ยวนะมุดไปไหนมุดดินไปไหนอ๋อโผล่มาด้านหลังเดี๋ยวใจเย็นเออซอมบี้มุดดินได้ไปแล้ว1ฮะมีงูมาด้วยตรงนี้มันจะถึงฐานแล้วเนี่ยเดี๋ยวในโกะสู้เขายิงปืนไปหน่อยอือจระเข้ก็มาเป็นซอมบี้หมดเลยอ่ะทุกตัวอ้าวในโกะไม่บินไปแล้วโอ้โหไปแล้ว2ตัวเดี๋ยวจะเย็นเฮ้ยต้านไว้ก่อนเฮ้ยสู้หน่อยไม่ทันโอ้โหมันมุดดินรอดมาต้านไว้ก่อนแป๊บนึงไททันจะมาละเฮ้ยโดนบ้านแล้วเนี่ยยิงก่อนอื้อไททันมาอื้อต่อยไปไททันต่อยแรงๆหน่อยข้างหน้าไปหมดแล้วเหรอโอ้ข้างหน้าหมดแล้วไททันอย่าเพิ่งโอ้ไททันบินแล้ววอททำไมไททันเปราะอย่างนั้นเนี่ยไม่ไหวจริงๆอ่ะมังกรมาเงินเต็มตัวเล็กมามังกรสู้ไหวไหมอย่าบอกนะว่าไม่ไหวอื้อบินไปฮะโอ้จิงโจ้ก็มาจิงโจ้ก็มาครับมังกรสู้ไหวไหมเอ้ามาด้านหลังกี่โกงอ่ะโอ้โหโหมุดด้านหลังงี้โอ้โอเคผมกลับมาในหมวดหมู่เมื่อกี้นะฮะในหมวดหมู่ที่มันยากๆนะครับอันนี้น่าจะพอสู้ได้มั้งดิลิเจนต์บิกินเติม energy หน่อยหมดแล้ว60,000ศัตรูตัวเดิมได้อยู่พอเปลี่ยนโซนราคาก็ขึ้นนะครับไม่เข้าใจเหมือนกันแมวแก๊งของเราจริงๆไม่ถึง 1,000 นะนี่ปลาไป 1,000 กว่าไม่ต้องถึงมือไททันก็ได้มั้งโอเคได้อะไรเนี่ยกล่องบนพื้นเมทัลเลียลเอาไปทำอะไรอะฮิปโปหุ่นยนต์ไซบอร์กเดี๋ยวแป๊บนึงหูดามาก่อนไหม
แป๊บนึงฮะกำลังเสริมต้องมาแล้วอ้าวเรียบร้อยไม่ยากเท่าไหร่โอเคเนี่ยฮะมี4ด่านด้วยกันนะครับที่ปลดล็อกมาใหม่เอาเบรกอยู่ในนี้นะฮะเมื่อกี้แล้วก็อันนี้แบบไม่ค่อยยากเท่าไหร่เมื่อกี้ที่เล่นไปแล้วอันนี้คือที่เลือกด่านได้นะฮะที่เราเลือกไปเมื่อกี้สู้ด่านแรกๆได้อยู่ด่านหลังๆไม่น่าจะไหวสีแดงๆนี่ไม่ไหวตรงสีส้มสีเหลืองน่าจะพอสู้ได้นะฮะอันนี้ผมคงต้องไปหาวิธีการอัปเกรดการเพิ่มเงินก่อนนะฮะว่ามันทำยังไงให้มันจุได้เยอะขึ้นนะครับให้มันไปได้เร็วขึ้นแล้วก็ต้องมีแมวตัวใหม่ๆที่แบบแข็งแกร่งกว่านี้เพื่อมาต่อกรกับพวกนั้นนะฮะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ